ีคีรติรีวิวทำโซเชียลดีท็อกซ์12วันได้อยู่กับตัวเองมีเวลาเหลือในชีวิตเยอะบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 16:18 น. 24คีรติรีวิวประสบการณ์ทำโซเชียลดีท็อกซ์12วันได้อยู่กับตัวเองมีเวลาเหลือในชีวิตเยอะสำคัญที่สุดได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รักมากขึ้นก่อนหน้านี้สาวเฮลตี้ยิปซีคีรติมหาพฤกษพงศ์ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่างดเล่นโซเชียล12วันล่าสุดเธอทำคลิปรีวิวประสบการณ์โซเชียลมีเดียดีท็อกแล้วโดยเธอเผยว่าทวิตเตอร์ไม่เล่นอยู่แล้ว IG Facebook TikTok สำหรับ YouTube อาจมีเข้าไปบ้างเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ที่ตัวเองเซฟไว้พวกเมดิเทชันคนถามว่าทำโซเชียลดีท็อกต้องหยุดเล่นไลน์ไปเลยไหมยิปยังเล่นอยู่นะคะแต่ไม่เรียกว่าเป็นการเล่นดีกว่าเอาไว้เช็คว่ามีงานสำคัญติดต่อเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็คุยกับแค่คนในครอบครัวเท่านั้นเองยิปเลดโซเชียลมาก่อนอยู่แล้วแต่จะไม่ได้ทำมิชชั่นที่ตั้งไว้ว่าฉันจะงด12วันติดปกติจะลิมิตตัวเองอยู่แล้วปกตินอน2 ทุ่มช่วง1 ทุ่มเราก็จะเอามือถือไปวางไว้ที่อื่นอีกห้องหนึ่งแล้วก็ไม่จับมือถือแล้ววันหนึ่งเล่นโซเชียลรวมแล้วไม่เกิน1 ชั่วโมงถ้าถามว่าทำไปทำไมเธอให้เหตุผลว่าทำเพราะเวลารู้สึกว่าสมองรกสำหรับเราเหมือนข้อมูลเราเยอะมากมันโอเวอร์โหลดวุ่นวายสมองเหนื่อยไม่สดใสและจะชอบทำในตอนที่รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเครียดโมโหหรือเศร้าแต่หาสาเหตุไม่ได้อันนี้จะดึงตัวเองออกจากโลกโซเชียลมาอยู่กับตัวเองทันทีพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆระหว่าง12วันเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกว่าว่างมากๆมีเวลาใช้ชีวิตต่อวันที่เยอะขึ้นมากๆเริ่มรู้สึกโหนี่เราเสียเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเยอะพอว่างมากก็หาอะไรทำอะไรที่เราผลัดวันประกันพรุ่งพอมีเวลาว่างแบบเถียงไม่ได้เราเริ่มหาอะไรทำอย่างแรกคือจัดช่วงนั้นห้องจะเรียบร้อยมากเป็นพิเศษเริ่มเห็นว่าของเสื้อผ้าเยอะได้ทำการโลกของออกไปล็อตใหญ่เหมือนกันก็แฮปปี้มากอีกเรื่องเราซื้อของที่ไม่จำเป็นน้อยลงเวลาไม่เห็นอะไรก็เหมือนกิเลสความอยากได้มันหายไปข้อดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือได้อยู่ตัวเองมากขึ้นมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยได้อยู่เงียบๆค้นใจของตนเองตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ต้องการอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเราได้ใช้ชีวิตช้าลงตื่นเช้ามาไปทำกาแฟก็ไม่ได้ทำแบบรีบๆแล้วมีเวลาค่อยๆกินไม่ใช่มือหนึ่งกินไปอีกมือหนึ่งถ่ายมือถือไปด้วยกินแล้วอยู่กับอาหารที่กินจริงๆตอนแรกไม่ชินเพราะมันโล่งเป็นอะไรที่ดีมากอยากให้ทุกคนลองดูแน่นอนในเรื่องของการอยู่กับคนอื่นตรงหน้าเราทำให้เราโฟกัสอยู่กับเพื่อนของเราจริงๆถึงแม้เพื่อนของเราไม่ได้ลดโซเชียลเขาอยู่กับมือถือของเขาไปด้วยความเคยชินพอเราไม่ได้แตะมือถือแล้วนั่งดูเขาบางทีก็ชวนเขาคุยเปิดบทสนทนาก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันทำให้ได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักมากขึ้นจริงๆสุดท้ายเลยในเรื่องของความเบื่อเราได้เขียนไปในโพสต์ของเราด้วยอยากจะอยู่กับความเบื่อให้มากขึ้นบ้างคนเราสมัยนี้ไม่ยอมที่จะอยู่กับความเบื่ออยากจะฝากเตือนไว้บางทีเราเหมือนหนีปัญหาหรือปัดผ่านเวลามีเรื่องอะไรนิดนึงไม่สบายใจเราเป็นอัตโนมัติที่จะปัดผ่านไปแล้วในโซเชียลมีสิ่งที่เราดูแล้วเพลินดูแล้วมีความสุขแต่การกระทำนี้พอทำไปเรื่อยๆจนเป็นพฤติกรรมออโต้ไปแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างอันตรายนะพอเจอปัญหาเล็กๆแต่เราไม่ได้ทำความรู้จักกับมันเพียงเพราะมันง่ายกว่าท่ามกลางคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์โซเชียลดีท็อกกันมากมายมีความคิดเห็นไปทางเดียวกันว่าทำแล้วดีขึ้นมากๆอาทิยืนยันว่าดีมากๆรู้สึกชีวิตกดดันเพราะสังคมโซเชียลน้อยลงเช้าบ้างเช็คข่าวสารทั่วไป
แต่ไม่อัปเดตชีวิตใดๆเมื่อก่อนชอบเล่นต่อมากโพสต์คลิปคอนเทนต์มีในหัว108ตอนนี้ซ่อนคลิปเลิกอัพคลิปมาครึ่งปีละพอมันห่างได้มันก็ไม่อยากกลับไปเล่นอีกเลยมีเวลาทำอย่างอื่นในชีวิตเพิ่มมากขึ้นขีดไม่รู้ว่าเรียกว่าโซเชียลดีท็อกได้ไหมแต่ของเราคือไม่เข้า Facebook IG เข้าแค่ YouTube เพื่อฟังเพลงฟังเรื่องเล่าต่างๆฟังพอดแคสต์เรื่องที่สนใจแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยออกกำลังกายทำกับข้าวหรือพับผ้ามันคือดีนะคะรู้สึกเลยว่าตัวเองมีความอิจฉาน้อยลงแบบไม่ได้รู้สึกว่าคนนั้นมีเยอะจังคนนั้นไปเที่ยวบ่อยจังคนนั้นคนนี้ชีวิตดีจังมันคืนข้างทำให้ชีวิตเรามีความสุขง่ายขึ้นแบบมากๆค่ะบ้านสะอาดขึ้นจริงเงินเหลือเพิ่มขึ้นจริงใช้เวลามีประสิทธิภาพขึ้นเลยแค่ห่างโซเชียลสภาพจิตดีมากเลยฮะที่มายิปซีกีราตี้สมาคมรถตู้ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรมขอให้ชะลอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 17:52 น.สมาคมรถตู้ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรมขอให้ชะลอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนวอนแก้ปัญหารถโดยสารทั้งระบบเมื่อเวลา16:35 น.วันที่27สิงหาคม67ที่อาคารชินวัตร3กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดนำโดยนายปรีดามากมูลผลพร้อมตัวแทนสมาคมเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ขยายเวลารถตู้ที่อายุครบ13ปีเป็นมินิบัสโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่องหนังสือระบุว่าเนื่องด้วยทางสมาคมรถตู้รถมินิบัสได้รับการร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการประสบภาวะการขาดทุนจากการเดินรถมาตลอดตั้งแต่สถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดสภาพเศรษฐกิจตกต่ำพี่น้องประชาชนผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงทำให้ผู้ประกอบการรถตู้รถมินิบัสโดยสารประจำทางสาธารณะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันก๊าซมีราคาเพิ่มขึ้นตลอดทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องเลิกกิจการไปและยังมีข้อบังคับจากกรรมการขนส่งทางบกออกมาอีกว่ารถตู้ที่มีอายุครบ13ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสเท่านั้นทำให้ผู้ประกอบการที่ขาดทุนมาโดยต่อเนื่องไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสได้และทางรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะให้เปลี่ยนเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยหนิงสือระบุอีกว่าดังนั้นทางสมาคมรถตู้รถมินิบัสพร้อมทั้งผู้ประกอบการจึงกราบเรียนขอความเมตตามายังท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้ชะลอเรื่องการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนจนกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศและหาแนวทางการแก้ปัญหารถโดยสารขนาดเล็กทั้งระบบทางสมาคมพร้อมที่จะให้ข้อมูลถึงปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยน้ำผึ้งณัฐริกาอวยยศหวานใจเป้ทิติเป็นผู้ชายแสนดีเหมือนถูกรางวัลที่1บันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 14:41 น.น้ำผึ้งณัฐริกาอวยยศให้หวานใจเป้ทิติเป็นผู้ชายที่แสนดีเหมือนถูกรางวัลที่1ติดกันเป็นล้านครั้งเผยเหตุทำไมไม่จัดงานแต่งงานน้ำผึ้งณัฐริกาอีกหนึ่งนักแสดงตัวแม่ของวงการบันเทิงในเรื่องความรักนานจะแง้มความหวานกับแฟนนอกวงการเป้ทิติสิริโสดาน้องชายของป๊อปอาริยาสิริโสดาอยู่กันมานาน22ปีแล้ว
แต่ก็ไม่มีภาพงานแต่งหวานๆออกมาให้เห็นงานนี้น้ำผึ้งจึงเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่ตัวมัมหนูแหม่มสุริวิภาเผยเรื่องรักขออวยยศให้หวานใจเป้ทิติผู้ชายแสนดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรักสุดใจไม่ต้องมีงานวิวาขอถามถึงสเตตัสกับเป้เรียกว่าอะไรเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นเหมือนพ่ออาบางทีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่คิดเป็นคู่ชีวิตความสัมพันธ์ของทั้งคู่รู้จักกันมากี่ปีแล้วก็20บวกบวกบวกหลายปีแล้วเหมือนกันหลายคนชอบถามและสงสัยทำไมถึงไม่แต่งงานอ๋อจริงๆก็ไม่ได้แอนตี้แต่งงานนะคะต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วแต่การอยู่ด้วยกันครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้และให้อนุญาตแล้วเราก็เลยรู้สึกอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแต่ว่าที่ไม่มีงานแต่งงานไม่ใช่ว่าน้ำผึ้งไม่อยากมีนะก็เหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่อยากมีงานแต่งงานอยากแต่งตัวสวยๆอยากเป็นเจ้าสาวแต่พอเราเคยเล่นฉากแต่งงานเราก็รู้ว่าชุดที่ใส่มันแน่นนมมากเลยมันสวยแต่มันแน่นไปหมดเลยรองเท้าก็สูงมากหน้าก็ต้องแต่งเยอะผมก็ต้องใส่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่างานแต่งงานมันจะเหนื่อยไหมก็เลยรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นงานแต่งงานของเราเป็นวันของเราเราไม่ควรจะเหนื่อยก็เลยสมมุติกับพี่เป้ว่าสมมุติเราแต่งงานกันแล้วกันเขาโอเคกับความคิดนี้เหรอเขาโอเคตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าเราก็ออยู่คนเดียวก่อนเป็นแฟนตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันน้ำผึ้งก็ถามว่าเป็นเพื่อนทำไมเป็นแฟนไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟนโอเคไหมเรื่องนี้ผ่านการพูดคุยกับทั้งสองครอบครัวยังไงน้ำผึ้งคิดว่าครอบครัวของน้ำผึ้งชินแล้วนะคะชินกับการเป็นน้ำผึ้งคือเขาไม่หวังอะไรจากการเป็นน้ำผึ้งแล้วแค่น้ำผึ้งบอกเป็นพิธีการให้เขารับรู้และขออนุญาตก็ดีแล้วเขาก็ชินบ้านพี่เป้ก็พอเข้าใจและพี่เป้เองก็ไม่ซีเรียสเรื่องมีลูกก็ไม่ซีเรียสคุยและตกลงกันยังไงเรื่องมีลูกน้ำผึ้งรู้สึกว่าน้ำผึ้งอยากเป็นลูกของเขามากกว่าหัวเราะคือเขาเหมือนพ่อคอยดูแลเราคือดูเราตั้งแต่หัวจรดเท้าคือดูแลเรื่องอาหารการกินเขาเป็นคนทำอาหารให้ทำอาหารสุขภาพให้อะไรแบบนี้ได้กินปลาแซลมอนรมควันเป็นเดือนๆเลยหัวเราะได้กินอาหารคลีนอะไรทุกอย่างและก็ดูเรื่องการกินวิตามินว่าต้องกินอะไรวิตามินนี้ต้องกินคู่กับอะไรต้องบำรุงยังไงเป็น10เม็ดเลยต้องจัดให้ทุกวันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ติดกันเป็นล้านครั้งผู้ชายแบบนี้หายากต้องรีบเกาะไว้เลยที่มานาตริกาขีดล่างออฟฟิเชียล